สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็อันแพ็คหูฟัง4ลำโพงนะครับซึ่งมันจะมี2แบบนะครับจะมีแบบช่องเสียบขนาด 3.5 มม.ตัวนี้ราคาอยู่ที่119บาทแล้วก็ช่องเสียบที่เป็นแบบ USB Type-C ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่139บาทซึ่งที่ผมซื้อมาวันนี้จะเป็นช่องเสียบแบบขนาด 3.5 มม.นะครับโอเคอันแพ็คกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับแกะออกมาก็จะมีตัวหูฟังนะครับแล้วก็ตัวหนีบแล้วก็ให้ยางมาอีก2คู่เนาะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูตัวหูฟังกันบ้างหลังจากที่เปิดกล่องออกนะครับก็จะมีตัวสายหูฟังนะครับพร้อมกับยางหูฟังอีกคู่หนึ่งโอเคกล่องก็ไม่มีอะไรมีที่แขวนด้วยเดี๋ยวเราไปลองตัวหูฟังกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ไปทดลองใช้นะซึ่งเสียงก็ค่อนข้างโอเคแหละแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเบสหนักอะไรขนาดนั้นมันก็จะมีตัวปรับลดเสียงซึ่งมันจะสไลด์เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้เลยแล้วส่วนนี้จะเป็นปุ่มนับสายวางสายหรือว่าเล่นเพลงหยุดเพลงนั่นเองส่วนตัวหูฟังใส่สบายหูดีนะครับก็ไม่แน่นไม่เจ็บหูจนเกินไปสำหรับโดยรวมก็โอเคนะครับเพราะว่าตัววัสดุของสายก็ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอตัวต่อไปสวัสดีครับ